นอกจากเค้กทรงกลมแล้วพี่เคยทำเค้กเป็นทรงอื่นบ้างไหมอะคะแน่นอนว่าต้องเคยอยู่แล้วนะมาวันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเค้กที่ไม่ใช่ทรงกลมมาให้ดูกันลองมาดูไปด้วยกันนะว่าเค้กก้อนนี้จะออกมาเป็นรูปร่างอะไรแน่นอนว่าสำหรับเค้กทรงเหมือนจริงเวลาทำจะมีความซับซ้อนมากกว่าเค้กทรงกลมอยู่แล้วนะคะเพราะเราต้องมานั่งคิดว่าตรงไหนจะต้องเป็นเนื้อเค้กแล้วเนื้อเค้กแต่ละชั้นจะซ้อนกันยังไงให้คงตัวอยู่แล้วก็สวยงามอย่างเช่นก้อนข้างบนนี้เมื่อกี้เราทำสีดำชั้นแรกเสร็จไปแล้วใครพอดูออกกันบ้างว่าเป็นฐานของอะไรสำหรับเค้กชั้น2ที่เป็นสีเหลืองที่เห็นอยู่นี้จะเอามาวางซ้อนกันเห็นเหมือนง่ายแต่จริงๆพี่เล็งอยู่นานมากเลยนะเพราะถ้าซ้อนกันไม่ดีเวลาขนส่งอาจจะคว่ำไปได้เลยพอมั่นใจว่าวางซ้อนกันดีแล้วก็มาตกแต่งด้านข้างให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไหนเป็นเค้กอะไรทายกันออกหรือยังเมื่อกี้ใครยังดูไม่ออกตอนนี้ต้องดูออกแล้วแหละใช่แล้วค่ะเค้กก้อนนี้ทำเป็นรูปรถตักดินนั่นเองบอกเลยว่ารายละเอียดเยอะมากใครอยากได้เค้กแบบนี้ต้องให้เวลาพี่ล่วงหน้านานหน่อยนะ